สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูต้นเงาะกับต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ใกล้จะครบ1เดือนแล้วครับนี่พี่น้องมาดูกันครับนี่ต้นเงาะนี่ครับเป็นต้นต้นเสียบยอดนะครับนี่ครับผมนี่ซื้อมาจากสวนเขาครับผมพี่น้องนี่ต้นเงาะโรงเรียนครับกำลังแตกยอดแล้วครับนี่เราจะพามาดูต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนหมอนทองนี่ครับนี่กำลังแตกยอดแตกใบอ่อนกันแล้วครับเริ่มติดแล้วครับมือใหม่หัดปลูกครับพี่น้องอันนี้ต้นส้มครับโดนแมงกินแล้วไม่มีใบเลยนี่อีกต้นหนึ่งครับทุเรียนหมอนทองนี่ครับเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนี่ครับเราสังเกตตรงนี้ครับแตกใบอ่อนครบเดือนเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับนี่ครับฉีดยากันแมลงไปแล้วเมื่อกี้ครับพี่น้องพอปลูกอยู่หน้านี่อีกต้นหนึ่งครับทุเรียนหมอนทองเริ่มแตกใบอ่อนแล้วพี่น้องนี่ต้นส้มเหลือแต่ต้นครับเจอแมลงกินหมดแล้วนี่อีกต้นหนึ่งครับหมอนทองกำลังแตกยอดแล้วแตกกิ่งก้านสาขาแล้วเริ่มติดแล้วพี่น้องอันนี้คือต้นเงาะของเราครับต้นเงาะของเรานี่ต้นเงาะน้องโฟกัสนะครับใบคือโดนแมลงกินแล้วเดี๋ยวฉีดยาไปแล้วนี่ฉีดยาไปแล้วนี่ไปดูต้นเงาะอีกต้นหนึ่งนะครับน้องโฟกัสมาดูดินี่ต้นเงาะเป็นยังไงแตกยอดหรือยังนี่กำลังแตกยอดนะครับไปดูต้นทุเรียนก้านยาวครับไปดูก้านยาวต้นสุดท้ายครับไปหยอกกันนี่ครับแตกใบอ่อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าพี่น้องกำลังสิคำแล้วพลาดลูกมาหมดน้ำทุเรียนมาฉีดยากกันแมลงต้นทุเรียนครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม